เวชกรกานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและคณะค่ะกราบเรียนท่านพลเอกสุศักดิ์กาญจนรัตน์ผู้แทนหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติและคณะท่านรองประกระทรวงมหาดไทยท่านจรินจักรภาคท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายกสมาคมสันนิบาตและคณะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับกับผมธนนท์เวชกรกานนท์ผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูงครับที่ได้กรุณามาพบกับชาวเทศบาลขออนุญาตกราบเรียนท่านว่าคงเป็นโอกาสพิเศษถ้าไม่มีคสช.พวกเราก็คงจะพบกับท่านได้ยากวันนี้จึงมีความยินดีนะครับและขอถือโอกาสกราบเรียนว่าตั้งแต่มีคสช.เนี่ยนะครับก็เกิดการทำงานเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในส่วนของพี่น้องที่อยู่ภูมิภาคก็ดีพี่น้องที่อยู่ท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลที่อยู่วันนี้ก็ดีนะครับที่มาในวันนี้นั้นเราก็ได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ว่าเมื่อมีคสช.เราก็ได้มีพี่น้องทหารเข้ามาช่วยเหลือพวกเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความเข้าใจกับกลุ่มต่อต้านหรือการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนถึงสถานการณ์ในความจำเป็นที่จะต้องมีคสช.หรือหลังจากนั้นที่มีนโยบายหรือประกาศของคสช.ในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมเช่นเรื่องรถจักรยานยนต์รถตู้ผู้มีอิทธิพลตู้ม้าหวยเถื่อนสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ซึ่งโดยปกติก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานปกติแต่เมื่อมีพี่น้องทหารเข้ามาช่วยการแบ่งงานก็ทำได้รวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคงจะกราบเรียนว่าโอกาสอย่างนี้ที่ทำให้พวกเราทำงานได้สะดวกและหลายฝ่ายร่วมกันที่มีผลประโยชน์ตกแก่พี่น้องประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่ดีและเราก็คงจะต้องทำงานในลักษณะนี้อย่างรวดเร็วขอกราบเรียนว่าในส่วนของท้องถิ่นหรือภูมิภาคก็ดีที่ทำงานร่วมกันนั้นในเรื่องการจัดตั้งศูนย์ปลองดองที่จะต้องดำเนินการต่อไปหรือการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปส่วนต่างๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนั้นก็ยังมีความจำเป็นอยู่จึงกราบเรียนยืนยันทั้งที่ได้ทำงานร่วมกันทั้งในส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่นก็ดีว่าพวกเรามีความยินดีที่จะทำงานสนองนโยบายของคสช.และก็การดำเนินการแก้ไขต่างๆที่เกิดประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะครับจึงกราบเรียนว่าวันนี้พวกเราโชคดีที่ได้มีโอกาสพบท่านก็คงจะได้มีโอกาสในการที่จะรับนโยบายหรือแนวทางการเดินไปสู่พี่น้องประชาชนที่เป็นประโยชน์ต่อไปผมในนามของพี่น้องชาวนนทบุรีนักถือเหมารวมเอาว่าเป็นพี่น้องชาวเทศบาลท้องถิ่นที่วันนี้ได้มาพบกับท่านมีความยินดีและขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอแสดงความยินดีครับและก็ขอต้อนรับท่านครับขอบพระคุณค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านนายกวิชัยบรรดาศักดิ์นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้กล่าวรายงานการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะกราบเรียนพลเอกสุรศักดิ์กัญจนรัตน์ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกับผมนายวิชัยมณศักดิ์นายกเทศมนตรีนครปะเกร็ดนายกสมาคมสันติบาลเทศบาลแห่งประเทศไทยใคร่ขอขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบหมายให้ท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ของสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและมอบนโยบายในวันนี้สมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเมื่อวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2503ปัจจุบันมีสมาชิก2041แห่งประกอบด้วยเทศบาล239แห่ง
เมืองพิเศษ2แห่งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในฐานะตัวแทนของเทศบาลสมาชิกทั่วประเทศในการประชุมและประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรทั้งในและต่างประเทศรวมตลอดถึงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเทศบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเจริญในพื้นที่และความสงบสุขแก่พี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดในการจัดประชุมใหญ่ครั้งนี้เป็นการประชุมตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสำหรับปีนี้เป็นครั้งที่57ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4กรกฎาคม2557ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้1การประชุมใหญ่และการประชุมวิชาการซึ่งประกอบด้วยการอบมอบนโยบายของท่านประธานการบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงานตามแนวทางบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติการกระจายอำนาจและการจัดสรรรายได้ระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนถิ่นการปฏิรูปเทศบาลในอนาคตการเตรียมการความพร้อมของเทศบาลสู่ประชาคมอาเซียนและการเสวนาบทบาทของส่วนราชการในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานเทศบาลในอนาคต 2. การจัดนิทรรศการโดยองค์กรต่างๆนอกเหนือจากสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเช่นโครงการปิดทองหลังพระสืบแนวพระราชดำริในสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเนื่องประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นต้นในส่วนของกิจกรรมเทศบาลในขณะนี้ทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันดำเนินการกิจกรรมสร้างความปองดองสมานฉันท์ตามแนวทางปฏิบัติงานลดแบ่งระยะแรกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเต็มความสามารถเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงและขับเคลื่อนในระยะที่2และที่3เพื่อให้เทศบาลได้สามารถมีกำลังคนกำลังงบประมาณและมีหน้าที่เหมาะสมสามารถเป็นแบบงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่สมกับเป็นท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงสำหรับในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ผู้บริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้เข้าแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านพลโทกัมมนาถดุจดิษฐ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์ปองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับ2557ครั้งหนึ่งแล้วและสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเทศบาลในการสร้างความสงบสุขในพื้นที่ตามแนวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติควบคู่กับทางราชการเพื่อให้เกิดความสำเร็จต่อไปวันนี้ได้เวลาควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเปิดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่57ประจำปี2557และมอบนโยบายตามลำดับครับเรียนเชิญท่านประธานค่ะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยผู้แทนกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาท่านนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลปลัดเทศบาล
และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้มาเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายในโอกาสการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่57ในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีท่านนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะที่ได้กรุณาให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่นอย่างดียิ่งจากการรายงานของท่านนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยทำให้มองเห็นถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่ได้ก่อตั้งมาเกือบจะ60ปีนะครับก็แสดงว่าเป็นองค์กรเป็นสถาบันที่มีความมั่นคงมีการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นครั้งที่57สิ่งเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของผู้บริหารและความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทั้งหลายท่านได้เห็นประโยชน์ร่วมกันได้ร่วมกันจัดองค์กรจนที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทั่วไปแล้วการประชุมใหญ่ของสมาคมทั้งหลายก็จะมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ1ครั้งแต่สำหรับการประชุมทางวิชาการและการประชุมใหญ่ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลในครั้งนี้นับว่ามีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกท่านถึงความพร้อมและความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาสาระและวิธีการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งได้มารวมกันที่นี่กว่า 2,000 ท่านผมหวังว่าพวกท่านคงได้ใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันในนี้ได้พูดได้คุยถึงประโยชน์ของการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในสิ่งที่สร้างสรรค์ประเทศชาติของเราผมเองในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มงานสร้างความปองดองและการปฏิรูปประเทศไทยของคสช.นับแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเราได้เชิญผู้ทรงเกียรติจากทุกกลุ่มสาขาอาชีพมาให้ข้อมูลเสนอข้อคิดเห็นก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจว่าทุกฝ่ายเมื่อการให้ข้อมูลแล้วเป็นสิ่งที่ดีกับชาติบ้านเมืองทั้งสิ้นผมได้เรียนเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็เกือบทุกพรรคท่านมาด้วยตัวเองทั้งสิ้นกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับที่มีบทบาทสำคัญแกนนำทุกกลุ่มก็ได้มาด้วยตัวเองทั้งสิ้นกลุ่มสมาคมผู้ด้อยโอกาสคนพิการทั่วประเทศเมื่อวานนี้ก็มาเสนอข้อคิดเห็นที่กระทรวงกลาโหมในเช้าวันนี้ก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ก็ได้ให้มาข้อมูลในการปฏิรูปประเทศไทยในบ่ายวันนี้ก็มีผู้นำทางการเมืองหลายท่านที่มาให้ข้อมูลครั้งแรกแล้วก็ยังไม่จุใจบ่ายวันนี้ขอกลับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสถาบันพระปกเกล้า7องค์กรด้านธุรกิจนักวิชาการคราวนี้เข้ามาร่วมเป็นทีมกับทางกระทรวงกลาโหมช่วยกันรับฟังความคิดเห็นของประชาชนความเห็นเหล่านี้ทางคสช.จะไม่สรุปข้อยุตินะครับเราเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยแล้วก็จับประเด็นมาเรียบเรียงจัดทำเป็นกรอบความเห็นร่วมนะผมจะเรียกว่ากรอบความเห็นร่วมของคนไทยทุกคนที่จะปฏิรูปประเทศไทยหนึ่งในหัวข้อนั้นวันนี้ที่เสนอท่านหัวหน้าคสช.ไปมี11ประเด็นหลักตั้งแต่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการปฏิรูปทางการเมืองการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเรื่องพลังงานเรื่องปฏิรูประบบราชการแต่หัวข้อหนึ่งที่สำคัญในนั้นคือการกระจายอำนาจประเด็นนี้ประเด็นที่ผมว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งมันจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างรวดเร็วหรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องผู้นำทั้งหลายการจะคิดอ่านสิ่งใดก็ขอให้ยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญก่อนเข้าประชุมห้องนี้นะครับเราได้มีการสัมมนาวงเล็กนะก่อนเข้าห้องประชุม
พูดถึงกำลังกระจายอำนาจผมก็เรียนกับพี่ๆนะท่านผู้ว่าท่านนายกทั้งหลายด้วยความเคารพว่าช่วยกันคิดนะครับช่วยกันทำกว่าจะสำเร็จพวกเราก็ตายหมดแล้วเพราะเราเริ่มอายุไม่น้อยแล้วครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางเพราะวันนี้พวกท่านประชุมครั้งที่57ท่านก็ยังต้องถกต้องแถลงต้องคิดกันว่าจะไปกันไงต่อนะเรื่องของท้องถิ่นภายในท้องถิ่นเองก็มีการจัดหลายรูปแบบไปด้วยกันได้บ้างสวนทางกันบ้างและยังมีส่วนภูมิภาคยังมีส่วนกลางอีกพวกผมเป็นฝ่ายทหารเนี่ยแม้ไม่อยู่ในส่วนปกครองก็ตามแต่ทำงานร่วมฝ่ายปกครองมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ปีผมจบตั้งแต่ปี2519มีอะไรก็เดินไปหาท่านผู้ว่าคุยกับท่านผู้ว่าจบทุกอย่างเรียบร้อยคุยกันทางเทศบาลจบทุกอย่างเรียบร้อยวันนี้เราไปคุยเราต้องคุยหลายคนถ้าลงท้องถิ่นเล็กๆก็คุยกับท่านอบต.คุยกับท่านผู้ว่าจบผู้ว่าบอกเห็นชอบแต่เดี๋ยวท่านไปคุยกับนายกอบจ.ก่อนเราก็เก็บสะสมประสบการณ์นะครับงั้นการกระจายอำนาจนั้นเราก็ต้องมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าเราจะออกแบบประเทศไทยในเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับการบริหารชาติบ้านเมืองในอนาคตก็เรียนฝากทุกท่านในที่นี้ก็คิดอย่างสร้างสรรค์แล้วก็มองไปถึงข้างหน้ามองถึงลูกหลานถ้าลำพังแต่เราหวงองค์กรของเราเองหรือของเราต้องเด่นแล้วต้องยุบคนอื่นหมดมันก็คงมีปัญหาทุกคนก็สู้กันหมดแทนที่เราจะไปข้างหน้าด้วยกันก็เลยชะงักนะครับผมก็เรียนฝากนิดเดียวครับด้วยความเคารพจริงๆว่าเมื่อเช้าผมพูดกับท่านนายกหลายท่านว่าต้องตั้งโจทย์ว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่นก็ตามเราเป็นมวยมุมเดียวกันจะคิดอ่านสิ่งใดสัมมนาหรือว่าสร้างสรรค์ยังไงก็ตามทุกคนเป็นมวยมุมเดียวกันเป้าหมายเดียวกันคือสร้างความเจริญให้ชาติบ้านเมืองอะไรจะเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆต้องก้าวข้ามไปให้ได้แต่ถ้าขึ้นเวทีสัมมนาแล้วเป็นมวยคนละมุมอันนี้ไปยากฮะไปยากนะครับก็ขออนุญาตเรียนฝากจริงๆไว้แค่นั้นสำหรับการดำเนินงานของคสช.พวกท่านก็คงทราบสาเหตุความเป็นมาเป็นไปแล้วว่าบ้านเมืองของเราในหลายปีที่ผ่านมามีความขัดแย้งทางการเมืองมีการเผชิญหน้าจนมาเมื่อ 6-7 เดือนที่แล้วก็ถึงทางตันไปไม่ได้มีการบาดเจ็บล้มตายและมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงต่อกันมากยิ่งขึ้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้เข้ามาควบคุมการบริหาร